อ๋อแล้วก็เย็นนี้มีงานกาล่าดินเนอร์ประจำปีด้วยนะคะรายได้เนี่ยจะมอบให้ทางศูนย์อพยพตามที่คุณภาคมสั่งไว้ค่ะคุณภาคมจะชวนใครไปด้วยไหมคะไม่หรอกครับผมจะไปคนเดียวครับนี่ครับถ้าเกิดว่าไม่มีงานค้างอะไรแล้วเนี่ยผมจะออกไปทำธุระข้างนอกนะครับอาจจะเลยไปที่งานเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะครับรับทราบค่ะเป็นไงพออยู่ไหวไหมแก้วสบายเลยจ้ะป้าห้องสะอาดสะอ้านอีกอย่างนึงเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนที่แก้วสอนด้วยอืมแม่เนี่ยเขาบอกป้ามาเหมือนกันนะว่าเราเป็นครูสอนรำแก้วจบนาฏศิลป์นะจ๊ะป้าที่สอนรำเนี่ยก็สอนเด็กเล็กนะจ๊ะเป็นครูสอนพิเศษอีกอย่างนึงแก้วอยากทำงานจะได้หาเงินช่วยแม่ด้วยแก้วยังรับงานทั่วๆไปด้วยนะจ๊ะป้าคืนนี้เขาก็จ้างไปรำอุ้ยขยันทำมาหากินเมื่อหลายเดือนก่อนน่ะแม่เราเนี่ยก็ส่งข่าวมาว่าเราเนี่ยป่วยหนักโอ้ยป้าตกใจแทบแย่เนี่ยแต่ตอนนี้ดูแข็งแรงดีแล้วเนาะถ้าอยู่กรุงเทพก็ไม่ต้องห่วงมีอะไรบอกป้าได้คุณภาคมเขาก็พูดอยู่นะลูกว่าให้แก้วมาอยู่กับป้าที่บ้านได้คุณภาคมคุณภาคมเนี่ยเขาเป็นลูกชายเจ้านายป้าเองโอ้ยยังหนุ่มยังแน่นดูแลบริษัทใหญ่โตเลยตอนนี้ป้าก็อยู่ดูแลคุณภาคมเอาไว้ป้าจะพาหนูไปกราบท่านอ่ะวันนี้ป้ากลับก่อนละกันขอบคุณมากนะจ๊ะจ้าลูกขอท่านจงอดทนและรอเวลาจนกว่าพลังบุญของข้าจะนำพาดวงจิตของท่านไปสู่ปัจจุบันและข้าขออุทิศบุญและกุศลให้ท่านอนัญญาตาจำได้ไหมใครที่เธอเคยให้สัญญาอนันตาแต่ฉันไม่เคยลืมคำ